สวัสดีครับรายการคัมภีร์วิถีรวยท่านผู้ชมฮะรายการคัมภีร์วิถีรวยของเราร่วมมือกับทาง Dtac นะครับตามไปดูยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะฮะยังสมาร์ทฟาร์เมอร์คนที่ทำการเกษตรแต่ว่าอายุยังน้อยและประสบความสำเร็จด้วยนะคะไม่ใช่แค่ปลูกพืชค่ะแล้วเขาเป็นเกษตรสมัยใหม่เกษตรที่มีการใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเรียกว่าเกษตร 4.0 แล้วประสบความสำเร็จเหรอวันนี้เป็นเรื่องวันนี้เป็นเรื่องของไส้เดือน 4.0 โอ้ไปกันเลยไม่ใช่ไส้เดือนธรรมดานะไส้เดือน 4.0 นู่นไปที่บางคนทีโอ้ที่ไหนก็สมุทรสงครามไปเลยนะฮะท่านผู้ชมครับบางคนทีทำไมถึงได้ปลูกอะไรเยอะแยะอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยคุณเอปลูกจากที่อยากที่เราจะกินนะครับก็เราปลูกไว้เยอะๆครับอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นใช่ครับเพราะทุกวันนี้ผักหรืออะไรก็ปนเปื้อนสารพิษเยอะครับนี่นี่กินผักเยอะเหรอคะที่เป็นอย่างนี้สุดยอดเลยอ่ะไปๆๆๆๆเอาแล้วจะไปยังไงเนี่ยผมติดก็พาทางเข้ามาสิโอ้โหลำบากเลยหืออ๋อขายาวโอ้อะไรให้ปุ๋ยต้นไม้ทำไมต้องใส่เป็นถุงๆอย่างเงี้ยเออทำไมไม่เทโคนต้นส้มโอเลยนะคะทำอะไรแปลกๆเลี้ยงไส้เดือนครับผมอ๋ออันนี้เป็นถุงไส้เดือนเหรอฮะครับผมถุงเนี้ยมันระบายอากาศได้ดีครับแล้วก็อาหารเขาอยู่ที่นี่เราก็ไส้เดือนใส่เขาก็กินอาหารเขาก็กินของเขาไปเรื่อยๆครับกินเสร็จเขาก็ถ่ายออกมาเป็นขี้ไส้เดือนเวลาเราเลี้ยงไส้เดือนเราก็ต้องรดน้ำใช่ไหมครับต้นไม้ก็ได้กินน้ำที่ไหลออกไปจากการเลี้ยงไส้เดือนก็ได้ปุ๋ยไปด้วยพี่เคยได้ยินไหมครับฉี่ไส้เดือนฉี่ไส้เดือนแล้วเดี๋ยวเวลาเขากินหมดเราก็ปุ๋ยไปขายประโยชน์2ต่อไหมพี่โอ้ได้ประโยชน์2ต่ออย่างนี้นี่เองไอ้ไส้เดือนที่เราเลี้ยงเนี่ยเหมือนกับไส้เดือนที่เราไปเจอตำดินทั่วๆไปบ้านเรามั้ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่เหมือนกันครับมันไส้เดือนอะไรอ่ะไส้เดือนทั่วไปทำธรรมชาติอ่ะช่วยพรวนดินนั่นเองอ๋อช่วยพรวนดินแต่ไม่ได้ให้ปุ๋ยใช่มั้ยครับไม่ได้ให้ปุ๋ยเพราะเขากินดินครับแต่สายพันธุ์พวกนี้เป็นสายพันธุ์ที่กินซากพืชซากสัตว์ที่เขาเลยออกมาเป็นปุ๋ยอ๋อเหรอคุณค่า NPK ครบโอ้เขาชื่อว่าอะไรนะฮะพันธุ์อะไรนะAF ครับ African Night Color ครับ AF อาจารย์ผมอ่ะฮะเอามาเป็นไข่ครับ 4-5 ฟองเอามาฟักแล้วก็ขยายและเลี้ยงจนมีทั่วประเทศในทุกวันนี้จากไข่ไม่กี่ฟองครับจากแอฟริกาครับอ้าวจริงเหรอเนี่ยไข่ไส้เดือนเป็นจริงๆเหรอครับมันไม่ออกลูกเป็นตัวเหรอออกลูกเป็นไข่เหรอครับเป็นออกลูกเป็นไข่ครับไอ้นี่ต้นส้มโอต้นนี้ลูกมันนี่ก็เป็นฉี่ไส้เดือนหมดอ่ะดิครับแล้วมันจะรสชาติดีมั้ยอ่ะยอดพี่ไม่ต้องคุณรัชนีอยากกินฉี่ไส้เดือนมั้ยอยากกินส้มโอที่กินฉี่โอ้มันก็นี่ไงฉี่อยู่ดีเนาะไม่ต้องรอลืมต้นเลยครับปกติส้มโอเนี่ยเวลาเขาแก่เนี่ยก็ต้องทิ้งไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์เออๆ อันนี้ตัดมาถ้า 80% ถ้าแก่ความแก่เขาได้สัก 80% ตัดมากินได้เลยแก่เท่านี้ได้ไหมแก่ได้โอเคต้องโอชีไส้เดือนตรงนี้เขากำลังทำอะไรครับเนี่ยพี่เอ๋การคัดแยกปุ๋ยกับตัวครับอ๋อเนี่ยเหรอดูน่าสงสารเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องฮาเวสที่ตัวก็จะอยู่ข้างในครับก็ปุ๋ยที่ใช้ได้ปุ๋ยจะอยู่ข้างล่างจะตกมาจากร่อนลงไปเลยนะคะไม่ตายใช่ไหมตัวอาจจะเมินๆนิดเมินเมินแล้วก็เอาไปปล่อยแล้วก็ทำงานต่อใช่ครับเราปิดซะหน่อยโอ้สงสารเนี่ยจะได้มาโอ้ให้ไปพักผ่อนก่อนอันนี้เขาเรียกเครื่องคัดแยกใช่ไหมคะครับเครื่องคัดแยกถ้าเรามีปุ๋ยคัดแยกเนี่ยวันนึงเราสามารถผลิตปุ๋ยได้ถึงวันละ2ตันเลยนะโอ้เหรอฮะขายยังไงคะขายเป็นกิโลหรือขายเป็นกิโลครับกิโลละ10บาทครับโลละ10บาทคือหลังจากที่แยกอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องเอาไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นอีกไหมก็เอาข้างล่างพึ่งลดความชื้นเอาไปพึ่งลดความชื้นก่อนพึ่งในที่ร่มนี่แหละครับแล้วก็บรรจุถุงของเรามียี่ห้อไหมชื่อมีครับชื่อยี่ห้อไส้เดือนตาหวานครับแล้วไส้เดือนของเรากลายเป็นไส้เดือนตาหวานมาจากอะไรงั้นผมขอแนะนำเลยครับผมเนี่ยเป็นขี้ข้าครับเจ้าของอยู่นี่เจ้าของคนไหนเนี่ยก็นี่ค่ะให้นั่งนับไส้เดือนเลยนะครับเดี๋ยวนี่ผมนึกว่าเป็นการทำโทษนะสวยๆอย่างนี้จับนี่ไม่เคอะไม่เขินไม่หยะแยงไม่กลัวเลยเหรอคะไม่ค่ะพอดูตาหน่อยว่าเหมือนที่พี่เอ๋บอกจริงหรือเปล่าว่าตาหวานจริงไหมตาปิ้ง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 
เอ๋แต่โอ้โหเนี่ยฮะก็ได้มาจากแฟนทำแบบให้มันซอฟลงให้มันลดความขยะแขยงให้มันเป็นน่ารักแบบอะไรเงี้ยมันจะได้ดูดีขอดูหน่อยค่ะเอาวางใส่มือให้หน่อยค่ะเอาน้อยๆค่ะเอาน้อยๆมันเยอะไปค่ะมันเอา2ตัวนั่นน่ะฮะ2ตัวนะคะ3ตัวแถมให้ค่ะอันนี้เลยมันถวายอย่างงี้ตัวเนี่ยไม่เอาอย่าเล่นเฮ้ยจะไปไหนแล้วจะกลัวทำไมกลัวไส้เดือนค่ะคนอะไรไม่รู้กลัวไส้เดือนน่ารักจะตายดูดิน่ารักไม่เดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวคุยกันต่อดีกว่าเอามือมาไม่เอาไม่เอามันจะกระเดื่อยดีนะแล้วนี่คือระบบอะไรฮะเนี่ยคืออันเนี้ยเป็นเลี้ยงแบบคนขี้เกียจพี่เราเลี้ยงฝั่งทีละฝั่งครับพอฝั่งนี้เริ่มกินเริ่มหมดเราอาหารใหม่ไปล่อเขาเราก็ไปรดน้ำฝั่งนู้นแล้วหยุดฝั่งนี้เขาก็จะย้ายข้ามกินฝั่งนู้นเอาเหรอแล้วเราก็ตักปุ๋ยออกครับเดี๋ยวไอ้ที่บอกว่ากินหมดกินไม่หมดเนี่ยอะไรคืออาหารของไส้เดือนพวกนี้โดยทั่วๆไปเขาจะใช้ขี้วัวนมนะครับแช่น้ำแล้วก็เอาตัวไส้เดือนลงไปกินแต่ของผมเนี่ยทำเป็นปุ๋ยหมักซะก่อนนะครับโดยการพัฒนามาจากเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตกนะครับซึ่งแล้วก็หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่แหละโอ้ครับมีการพัฒนาทำให้มันสูตรปุ๋ยนะคุณภาพดีขึ้นนะครับมีกระบวนการหมักผ่านความร้อนของเราเนี่ยจะไม่มีหญ้าขึ้นเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับกระบวนการหมักผ่านความร้อนเนี่ยมันฆ่าเม็ดหญ้าไปแล้วด้วยอันนี้เราไปเรียนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กับกรมส่งเสริมครับนะฮะได้ความรู้มาส่วนหนึ่งแล้วมีไปอบรมกับทางดีแท็กเขาด้วยไหมฮะไปครับเรื่องเกี่ยวกับการขายทางออนไลน์นะครับใช้ระบบของเราก็มีเว็บเพจแล้วนะครับเป็นของตัวเองแล้วครับมูลไส้เดือนไส้เดือนตาหวานครับอ๋อครับค่ะแล้วมันต่างกันยังไงหลังจากไปอบรมกับดีแท็กมาคะเราสามารถเจอกับลูกค้าได้เยอะขึ้นรู้จักว่าเราจะขายยังไงรู้จักว่ากลุ่มลูกค้าเราจะหาจากตรงไหนครับวางเพจการถ่ายรูปการแต่งรูปหรือว่าเราจะเสนอโปรไฟล์เรายังไง อะไรอย่างเงี้ยครับคือทำใหม่หมดเลยครับผมคือเขาจะบอกโปรไฟล์เราว่าเราทำอะไรใช่ให้อาหารมันยังไงครับเรามีโรงเรือนยังไงค่ะคือต้องใส่ใช่ไหมก็มีกิจกรรมของเราทำอะไรเอากิจกรรมของเราเนี่ยใส่เข้าไปให้คนสนใจครับเพื่อให้เขามั่นใจว่านี่คือเจ้าของฟาร์มจริงๆก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูอ่ะเขาจะสนใจว่าเฮ้ยเนี่ยดูสิเขาเนี่ยแต่งตัวอย่างเงี้ยเขาทำได้อะทำไมเขากล้าจับไส้เดือนแล้วทำไมเขาถึงได้เบนชีวิตจากสาวออฟฟิศอ่ะมาทำเกษตรค่ะโอ้เป็นสาวออฟฟิศเก่าเหรอใช่ค่ะก็เคยทำว่าแล้วเชียวดูลักษณะเป็นคนแต่งตัวเปรี้ยวมากไม่น่าจะเป็นลูกชาวสวนแต่กำเนิดแล้วพี่เอ๋ล่ะฮะก่อนหน้านั้นทำออฟฟิศมาเหมือนคุณตาหวานไหมผมเลี้ยงปลาสวยงามมาก่อนครับเลี้ยงปลาสวยงามครับแล้วยังไงฮะตอนนี้เลิกเลี้ยงปลาสวยงามเลิกหมดแล้วเราเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นโมโตโร่นะครับที่เราตอนแรกเริ่มเลี้ยงไส้เดือนก็คือเรากะว่าจะเลี้ยงเพื่อเอาเป็นอาหารของเขาแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นอาหารหลักไม่ได้มันเป็นได้แค่อาหารเสริมเพราะว่าโปรตีนเขาสูงมากครับแล้วก็ในที่สุดปลาก็เลิกไปตลาดเป็นยังไงฮะตลาดก็กว้างมากนะครับทุกวันนี้ก็มีทั้งตลาดต้นไม้นะครับต้นไม้สวนไม้อินทรีย์ต้นไม้อินทรีย์หลายอย่างนะครับมันสามารถตอบโจทย์ได้เลยใส่ไร่ใส่นาได้ไหมได้หมดทุกอย่างครับคืออย่างนี้ผมอธิบายให้เข้าใจก็คือปกติแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยปุ๋ยคอกเนี่ยคือมูลสัตว์ทั่วไปขี้วัวขี้ไก่อะไรเงี้ยเราไปใส่ให้ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ยังไม่สามารถจะกินได้เลยนะครับเอ้าเหรอครับต้องหมักก่อนเพราะว่าต้องรอจุลินทรีย์ในธรรมชาติย่อยอาจใช้ว่าเป็นเดือนแต่เนี่ยไส้เดือนเนี่ยย่อยให้แล้วเพราะฉะนั้นเอาไปใส่เนี่ย3วัน7วันบางทีเห็นผลละโอ้โหบางคนท่าทางจะรักสัตว์นะเลี้ยงไส้เดือนสักบ่อมั้ยเอามั้ยจะผมเห็นคุณหญิงเขาจับแล้วแบบว่าเนาะจากสาวออฟฟิศเนาะมานั่งจับตอนแรกจับได้ทีละตัวครับตอนนั้นจับขึ้นมาแบงค์100แบงค์พันโอ้ยเรื่อยๆเลยอ่ะตะโปมเลยกันทีเนี้ยเลยเลยสู้ตายแล้วค่ะใช่ค่ะผู้หญิงเรากล้าทุกอย่างขอให้มีแรงจูงใจแล้วผมจะมีโอกาสรวยกับเขาไหมเนี่ยอ้าวคุณก็ต้องกล้าหยิบแบงค์ร้อยทีละตัวแบงค์พันทีละกรัมโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะไปไหนอ่ะส้มโอเห็นวางอยู่ใครเอาไปอ่ะอ้าวนี่ไงมาแล้วโอ้
ใครเอ่ยเป็นใครคะลูกค่ะลูกใครคะลูกไส้เดือนค่ะลูกไส้เดือนลูกไส้เดือนตาหวานลูกคุณแม่คุณแม่ได้เหรออุ้ยสาวสวยเลยเอาให้คุณลุงทำงูชิมลุงเรียกพี่เรียกพี่พี่พ่อเรียกเฮียเรียกเฮียไหนเห็นบอกว่าไม่ต้องลืมต้นหรือว่าไม่เลยผมก็ลองชิมดูหน่อยหวานนะหวานฮะหวานเลยอ่ะไม่มีเปรี้ยวเลยแล้วพี่มาเที่ยวมีอะไรติดไหมที่มือฝากผมไหมครับเอ้ามากินของเข้าแล้วไม่ได้เอาอะไรมาฝากเลยไปทั่วประเทศเพิ่งจะมีคนถามเนี่ยปกติเจ้าของบ้านต้องฝากเรานะเออตกลงไม่มีใช่ไหมครับเรานี่นะหน้าที่กินฟรีไม่มีงั้นผมมีของเที่ยวเล็กให้ด้วยพี่ด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวสองคนเฮียโจ้แอคคัมพีเจรัตโหน่ารักมากแล้วข้างหลังนี่แหละเจเนตตาหวานนะครับเจเนตตาหวานนี่โอ้โหของความนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับมันจะดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่คุณนายตาหวานแค่นี้เองแล้วนี่ก็เฮียโจ้นะฮะตาหวานนี่ช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับใกล้จะสิ้นปีนะฮะแหมหลายคนก็ดีใจจะฉลองปีใหม่ฉลองกันนะฮะคือถ้าอายุสัก20นะคะก็อาจจะดีใจนะคะจะได้เป็นผู้ใหญ่สักทีแต่ถ้าอายุ40 50 60เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องกลุ้มใจนะปีใหม่เนี่ยเครียดเหรอเครียดมีตรงไหนบอกว่าเครียดตรงไหนบอกว่าเครียดบ้างคิ้วขมวดเลยนะกลัวแต่มีสาวน้อยคนหนึ่งครับเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามน้องโบนะฮะสวัสดีค่ะกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวค่ะตอนนี้ไม่กลัวแต่ว่าเมื่อก่อนกลัวค่ะกลัวหน้าตัวเองด้วยที่สำคัญเลยค่ะพี่รัชนีทำไมอ่ะคือหนูเนี่ยเป็นคนแบบว่าแอดวานซ์มากขั้นสูงหน้าแก่ก่อนวัยแก่ก่อนวัยแบบหนักมากค่ะพี่กำพูไหนขนาดไหนมีรูปให้ดูด้วยคือตอนนั้นหนูเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยเรียนจบตอนนั้นก็ประมาณแบบไม่เกิน22ปีเดินอยู่ในมหาลัยคนเรียกอาจารย์หมดเลยนะพี่กำพูนั้นเกินไปอันนั้นเกินไปนะคะหนูเลิกครบเลยนะเรียกกันหนูเลิกครบนะใช่แต่พอเราเรียนจบมาปุ๊บเราไปทำงานเราเป็นน้องใหม่ในที่ทำงานเลยแต่ทุกคนเนี่ยคิดว่าเราเป็นรุ่นพี่ที่แบบอยู่มานานมากแล้วเจอโบก็แบบว่าสวัสดีพี่โบเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราก็ไม่ได้แต่งตัวแก่นะไม่มีอะไรที่บอกว่าเราแก่แต่พอมาส่องกระจกปุ๊บใช่หน้าเราแก่ด้วยความที่แบบหน้าเราหมองคล้ำเราหน้าเราแห้งกร้านหน้าเราเหมือนคนที่ไม่บำรุงมีตีนกามีริ้วรอยสีผิวไม่สม่ำเสมอค่ะแล้วหน้าแบบแก้มห้อยแบบย้อยเหมือนโดนแรงน้ำถ่วงดึงมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยแบบเอาละใจร้อนไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาโบหาเซิร์ชค่ะพี่ชนีเซิร์ชอินเทอร์เน็ตหาครีมที่แบบว่าทำให้หน้าดูขาวอยากหน้าขาวไหมคะทำให้หน้าดูขาวหน้าดูใสหน้าดูบริ้งอะไรอย่างเงี้ยมีปรากฏมีค่ะ3วันอ๋อเหรอ3วันรู้เรื่องเลยสาขาวแบบเห็นเส้นเลือดเลยค่ะก็ดีนะตัดกับคอเลยค่ะเพื่อนถามว่าใช้รองพื้นผิดเบอร์หรอตัดแบบตัดกับคอแล้วก็หน้าเห็นเส้นเลือดปรากฏว่าโบรู้สึกว่าพอเราโดนแดดโดนไฟที่ในที่ทำงานอะไรเงี้ยแสบค่ะเพื่อนชนีรู้สึกว่าทำไมหน้าเราแสบแต่ว่ามีสารอะไรที่ห้ามใช่หนูก็เลยเริ่มหยุดเพื่อนก็เลยบอกว่าหยุดก่อนลองหยุดมันเป็นเพราะครีมที่แกใช้หรือเปล่าก็เลยหยุดปุ๊บพอหยุดเท่านั้นแหละค่ะสิวอักเสบสิวอุดตันสิวปวดทุกอย่างคือปึ้งมาที่หน้าโบเหมือนรูปที่ให้ดูตอนนี้นะคะคือทุกชนิดจริงๆไม่กล้าออกจากบ้านคือเดินก้มหน้าค่ะแล้วเวลาออกไปไหนต้องเอาไว้เนี่ยค่ะที่พยาบาลเขาใช้กันแมสปิดหน้าใช่ค่ะแล้วเวลาที่จะต้องไปทำงานไปเจอคนอย่างเงี้ยยิ่งเราเป็นเยอะเรายิ่งอยากปกปิดพอเราปกปิดไปเยอะมันยิ่งขึ้นนะคะมันไม่ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของโบมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจริงๆอ่ะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุสุดท้ายแล้วโบพยายามแบบหาคำแนะนำหลายๆคนทุกคนก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าอยากให้หน้ามันหมดปัญหาทุกอย่างเรื่องแบบหน้าไม่กระชับหน้าห้อยหน้าย้อยหรือว่าสิวต่างๆที่โบเป็นรอยด่างดำที่โบเป็นเนี่ยโบแกต้องทำให้หน้าแกแข็งแรงผิวหน้าแกต้องแข็งแรงก่อนที่ต้นเหตุเลยใช่คือเพราะว่าผิวหน้าของเรามันโดนสารเคมีค่ะพี่ชายมันเหมือนโดนสารนู่นนี่นั่นมันทำให้หน้าเราบอบบางพอหน้าเราบอบบางปุ๊บเนี่ยมันแบบมันแย่มันพังไปหมดเลยพอโบเจอเดอะเจมเนี่ยมีพี่นักร้องท่านหนึ่งนะคะไปทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยค่ะรับอีเวนต์แล้วมีพี่นักร้องท่านหนึ่งเขาบอกโอ้หน้าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเอาลองเอาอันนี้ไปใช้ไหมเขาให้ใช้ฟรีเลยนะคะตอนแรกเขาเอาแบบโบท็อกซ์เซรั่มให้โบใช้ก่อนขวดนี้โบก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วเนาะหน้าขนาดนั้นเนาะก็เลยแบบว่าโอเคหลังจากหมดเงินกับหมอไปเยอะมากก็เลยจัดอันนี้เลยค่ะลองใช้ไป1ขวดแรกคือโบก็รู้สึกว่าเฮ้ยรอยโบมันหายไปมันเริ่มแบบหน้าโบมันเริ่มดีคนที่ทำงานทักเลยค่ะว่าแบบไปเข้าคอที่ไหนมาพอรอยหายหน้าโบเริ่มสิวหายหน้าโบเริ่มรอยหายปุ๊บหน้าที่มันแก้มห้อยอะค่ะ
มันเหมือนมันยกระชับด้วยใช่โบก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เลยอยากจะมาบอกต่อสำหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าเครียดๆปัญหาผิวหน้าเหมือนโบนะคะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมารายการนี้โปรโมชั่นไม่เคยพิเศษเท่านี้ครั้งนี้พิเศษจริงๆต้อนรับปีใหม่เลยนะคะสำหรับเดอะเจมโบท็อกซ์เซรั่มขวดนี้เนี่ยราคาปกติ 6,800 บาทนะคะวันนี้ลดราคาเหลือเพียงแค่ 2,700 บาทเท่านั้นนะคะที่021263118ค่ะ021263118ลดแล้วไม่พอค่ะพี่คำพูแถมค่ะเดอะเจมเฟเชียลครีมนะคะคู่กันเลยใช้คู่กันนะคะเซตนี้คู่นี้นะคะปกติหลักหมื่นเหลือเพียงแค่ 2,700 บาทนะคะแต่ยังไม่พอค่ะแถม1แล้วแถมอีกค่ะแถมโฟมล้างหน้าเดอะเจมค่ะไซส์ใหญ่ไปเลยไซส์นี้นะคะคือ3ชิ้นนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่ 2,700 บาทแต่ยังไม่พอค่ะพี่คำพูจะแถมแล้วมั้งแถมอีกค่ะลดแล้วแถมอีกค่ะแต่ว่าคราวนี้นะคะคุณต้องกดให้ทันที่50สายแรกเท่านั้นนะคะที่021263118ค่ะ021263118นะคะแถมอะไรรู้มั้ยคะนี่เดอะเจมโบท็อกซ์เซรั่มฟรีไปเลยค่ะมูลค่า 6,800 บาทคือ4ชิ้นนี้ในมือโบเนี่ยทั้งหมดเลยขนาดเดียวกันกับตัวแรกเลยใช่มั้ยไม่ได้แตกไซส์ทดลองนะคะเราแถมแล้วก็ลดแบบว่าไซส์จริงไปเลยคือ4ชิ้นนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่2,700 บาทนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาผิวหน้าอยู่โทรมาปรึกษาได้ฟรีด้วยนะคะที่021263118ค่ะโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวโบให้พี่กำบุกกับพี่รัชนีนะคะลองทาดูทาไปแล้วจะรู้สึกว่าอย่างที่โบทาโบครั้งแรกเนี่ยพี่รัชนีหน้าโบกระชับเลยมันทำจากอะไรอะทำไมมันรักษาสารสกัดใช่ไหมคะสารสกัดจะมีคอลลาเจนเปปไทด์เพชรแล้วก็ทัวร์มาลีนพวกไอคอลลาเจนนะคะมันก็จะเข้าไปเติมพวกหลุมสิวที่โบมีที่ชอบไปกดสิวนะคะมันพอแบบมันฟื้นฟูปุ๊บผิวหน้าโบแข็งแรงปุ๊บเนี่ยปัญหามันหมดไปเลยกลายเป็นว่าหน้าเราไม่แพ้ง่ายเลยและที่สำคัญนะคะขวดนี้เนี่ยมีสกรีนตรงนี้ด้วยนะคะว่าโบท็อกซ์เซรั่มใช่คือตัวนี้ไม่ต้องแบบโบไม่ต้องไปโบท็อกไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องให้เจ็บตัวโทรมาปรึกษาได้เลยค่ะที่021263118นะคะแล้วก็พี่นักร้องที่เขาแบบแนะนำให้โบใช้เนี่ยวันนี้รีบโทรมาเดี๋ยวโบหยิบให้ดูอีกนะคะ4ชิ้นนี้ในมือโบนะคะปกติเนี่ยเกือบ 20,000 น่าจะเกินด้วยแหละแต่วันนี้นะคะจัดมาเพียงแค่ 2,700 บาทนะคะโทรให้ทันที่50สายแรกเท่านั้นแล้วก็เฉพาะรายการคัมภีร์วิถีรวยเท่านั้นด้วยนะคะที่021263118ค่ะ021263118เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะค่ะแล้วโบใช้มานานหรือยังโบใช้มานานมากค่ะเป็นปีๆแล้วค่ะเปียชนีตอนไอ้รูปหน้าแก่ๆโบตอนนั้นโบ22ปัจจุบันนี้โบ33คนเจอเนี่ยกับคิดว่าเราอายุประมาณ24 25นึกว่าหันกลับใช่คือมันกลับกันหมดเลยตอนนี้เห็นบอกว่ากลับไปมหาวิทยาลัยนี่ไม่มีใครเรียกอาจารย์แล้วนะใช่ถูกต้องน้องๆอยู่ปี2เหรอเฟรชชี่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้ขนาดนั้นเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ